วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการกล้าดีวาไรตี้วันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องจอยนายแน่มากกว่าจะมาเป็นเรื่องราวที่แฝงไปด้วยแง่คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้นั้นเราไปฟังเรื่องราวดีๆจากครูแก่นอาจารย์วรศักดิ์ขันทองผู้กำกับละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่จะสอดแทรกคุณธรรมไปพร้อมๆกับละครเรื่องนี้กันเลยครับละครเรื่องจอยนายแน่มากนี้นะครับเป็นละครที่เกิดจากเรื่องจริงแสนจริงที่ส่งข้อมูลมาให้กับทางทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกของเราได้ลองไปศึกษาแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับคนต้นเรื่องซึ่งทั้งตัวอาจารย์เองและตัวน้องเองที่เป็นน้องจอยเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลอย่างอัดแน่นเต็มที่เลยเหตุที่เราสนใจในเรื่องราวของจอยเนี่ยคือจอยเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอมเปรี้ยวอมหวานคำว่าอมเปรี้ยวอมหวานก็คือวัยที่มันหลงระเริงไปในด้านมืดหรือด้านที่ไม่ดีก็มีแต่โอกาสที่จะกลับตัวมาเป็นเด็กดีเนี่ยก็มีและจึงเป็นความที่น่าสนใจตรงที่จอยมีพฤติกรรมไม่ได้ต่างจากเด็กซนแสบทั่วไปที่เห็นในปัจจุบันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาทำให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูได้ดูแล้วเนี่ยสามารถเห็นว่าเด็กอย่างจ่อยที่มีนิสัยมีพฤติกรรมแสบๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ภายใต้ความดีของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ที่มีการฝึกฝนวินัยเคารพและอดทนจ่อยเรียกว่าเป็นเด็กแสบตามกระแสการชักชวนการชี้นำของเพื่อนซึ่งมันก็ตรงกับมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งว่าไม่คบคนพาลแต่จ่อยเลือกที่จะคบคนพาลมีอะไรวะมีเรื่องหน้าปากซอยแล้วหวานไอ้ดิรู้ดิไอ้บ้าเอาหน้าไอ้พวกกูอะไปไปดิเร่เพื่อนจะพาจ่อยไปในหลายๆที่ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปติดเกมไปเล่นเกมไปโต๊ะสนุกไปกินเหล้าเมายาก็ดีนี่จึงเป็นเหตุให้ความเข้มข้นของละครเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงให้เด็กคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งคือโครงการเด็กดีวีสตาร์เนี่ยซึ่งทางอาจารย์ที่เป็นคนสอนจ่อยที่อยู่โรงเรียนเดียวกันกับจ่อยเนี่ยก็ได้ดึงเด็กชายคนนี้ให้ขึ้นมาจากพฤติกรรมไม่ดีทั้งหลายหรือว่าสิ่งยั่วยุที่ทำให้เขาอาจจะเสียเด็กไปมากกว่านี้นี่คือเรื่องราวสั้นๆแต่มันท้าทายตรงที่ว่าเหตุใดทำไมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเมื่อไปถึงเด็กแล้วเนี่ยเด็กจึงสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพลิกตัวเองขึ้นมากลายเป็นเด็กดีแล้วกลายเป็นเด็กต้นแบบกลายเป็นหัวหน้าผู้นำด้านศีลธรรมไปได้อย่างน่าอัศจรรย์มากครับมาครับผมช่วยซื้อของครับขอบใจนะพี่เชษนี่เทิดพงแล้วก็ณัฐวุฒิถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยนะก็ช่วยพี่เชษเนี่ยเขาสะสางการบ้านเก่าๆมาส่งครูด้วยแล้วกันนะอ๋อได้ครับเชษถ้าวันนี้เราทำไม่เสร็จอ่ะพรุ่งนี้ไปทำบ้านเราดีกว่าแล้วถ้าเรื่องไหนไม่เข้าใจนะเราติวให้จะได้ทำข้อสอบได้ไงความคาดหวังของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องจ่อยนายแน่มากที่มีต่อผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับคือเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วเนี่ยเห็นภาพสะท้อนว่าแท้จริงแล้วเรื่องจริงในชีวิตของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากเรื่องจริงของจ่อยที่เราได้ดูไปและมันยังเป็นภาพสะท้อนคอยเตือนสติเราไม่ว่าจะเป็นหากว่าเรายังเป็นวัยรุ่นหรือวัยใกล้เคียงกันกับจ่อยก็จะได้ให้เลือกคบบัณฑิตให้เลือกคบเพื่อนที่ดีแล้วตัวเราเองก็ต้องเป็นคนที่มั่นคงในความดีด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหรือรวมไปถึงเด็กๆที่มีโอกาสพังพลาดไปคล้ายๆกับจ่อยเนี่ยเพียงแค่น้องๆหนูๆมีกำลังใจที่จะถีบตัวเองขึ้นมาจากหลุมอันนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถทะยานขึ้นมาสู่ความสำเร็จของชีวิตที่งดงามได้ช่วยเหลืองานบ้านทำแล้วไหว้พ่อไหว้แม่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิโอ้พี่แต่ยากๆทั้งนั้นเลยว่ะมา
ลองดูความเป็นครอบครัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความถึงว่าบ้านที่มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่แท้จริงๆแล้วความอบอุ่นหรือความเป็นครอบครัวเนี่ยมันคือความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะมีกันอยู่เพียงไม่กี่คนแม้ว่าลูกจะไม่มีพ่อหรือลูกจะมีแต่พ่อไม่มีแม่จริงๆแล้วถ้าสังคมเล็กๆหรือสถาบันเล็กๆแห่งนี้เนี่ยใส่ใจซึ่งกันและกันดูแลกันด้วยจิตใจที่เอื้ออาทรแล้วก็มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้กันและกันเนี่ยผมว่าสถาบันเล็กๆอย่างครอบครัวของเราเนี่ยก็สามารถประคับประคองชีวิตของทุกๆคนในครอบครัวเนี่ยให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลูกๆก็จะเติบโตเป็นคนดีได้อย่างมั่นคงและเป็นคนดีอย่างถาวรได้อีกด้วยนี่จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นโดยเฉพาะแม่ของจ่อยที่อาจจะต้องหย่าร้างหรือว่าเลิกกับพ่อของจ่อยไปเพราะว่าเป็นคนที่เอาแต่กินเหล้าเมายาไม่ดูแลครอบครัวเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ทางเดินชีวิตนั้นจะต้องไปคนละทางเมื่อขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าจ่อยโชคดีที่ได้พ่อคนใหม่ซึ่งเป็นสามีของแม่เนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีตัวผู้เป็นแม่เองที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีและความคิดตัวเองใหม่เพื่อที่จะให้กำลังใจและดูแลลูกทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันหรืออย่างเท่าถึงจ่อยแกเป็นอะไรของแกฮะร้อยวันพันปีแกไม่เคยไหว้ฉันแล้วนี่ยังไงเนี่ยลุกขึ้นสวดมนต์ฉันกับผีเข้ากันแน่ๆเลยว่ะแม่เซนนิดหน่อยดีเป็นไงจอยกินข้าวยังพ่อซื้อปลามาฝากอ๋อแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเอากล้วยไปฝากยายตอนเช้าด้วยนะและอีกมุมนึงก็คือมันได้สะท้อนถึงเด็กๆผู้หญิงที่กำลังอยู่ในวัยเรียนที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยผู้ใหญ่อย่างพี่สาวของจ่อยเมื่อเดินไปผิดทางแล้วเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยมันมีมากแล้วการผิดพลาดครั้งนี้บางครั้งมันทำให้อนาคตของเราเนี่ยหมดไปเลยโดยเฉพาะอนาคตในการเรียนการศึกษาแต่ไม่ว่าอย่างใดก็ตามเราอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกความรู้สึกและทุกเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเราจะไปเจอสิ่งนั้นแล้วหรือมันพลาดผิดพลาดไปแล้วแน่นอนมันแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้และเตรียมตัวให้ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ก็คือการทำวันนี้การปรับเปลี่ยนวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเดินไปสู่ด้านมืดขนาดไหนเนี่ยย่อมมีแสงสว่างให้เราได้เดินออกมาสู่เส้นทางที่ดีงามและเหมาะสมได้เช่นเดียวกับชีวิตของจ่อยและการดำเนินชีวิตของจ่อยที่เขาสามารถหลุดขึ้นมาจากห่วงเหวแห่งอบายได้ครับเรามาฟังเรื่องดีๆจากคุณครูสุยีพรกันครับเรื่องความหวังของครูครูทุกคนก็ล้วนแล้วอยากจะเห็นลูกศิษย์เป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์และอย่าเข้าใกล้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเลือกคบมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีที่จะพาเราไปทางที่ดีต้องบอกได้เลยนะครับว่าชีวิตความเป็นครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เปิดทางสว่างเปิดสิ่งที่ดีงามเหมือนจุดเทียนในที่มืดให้กับเยาวชนให้กับเด็กให้กับตัวพวกเรามาตั้งแต่เด็กเลยหากไม่มีครูที่คอยชี้แนะหรือคอยแนะนำหรือดึงจ่อยขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อได้เลยครับว่าจ่อยอาจจะไม่เป็นอย่างในตอนจบของละครจ่อยอาจจะต้องไปค้ายาเสพติดหรือว่าโดนตำรวจจับหรือโดนยิงตายหรือว่าไปทำอะไรที่มันแย่กว่านั้นอีกก็เลยอยากจะบอกกับคุณครูทั่วโลกทุกท่านเลยนี่คืออาชีพที่ภาคภูมิใจนี่คืออาชีพแห่งแสงสว่างให้กับลูกศิษย์นี่คือต้นแบบที่ดีงามที่จะดึงบุคคลทั้งหลายที่จะตามมาเนี่ยให้เดินในเส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เราได้มีอนาคตที่ดีให้เราได้อ่านออกเขียนได้นี่คือความเป็นครูทุกคนนะก็ต้องการโอกาสที่จะเป็นคนดีกันทั้งนั้นน่ะแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ่อยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนแต่คงเชื่อว่าเธอต้องทำได้เสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องที่เราได้ท
ทำละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องจ่อยนายแน่มากเนี่ยคือในความเป็นดราม่าหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แสนจะรันทดหดหู่ก็ตามแต่เนี่ยเราแฝงความสนุกสนานของละครลงไปด้วยจะมีหลายๆฉากที่เป็นความซนของจ่อยแล้วไปทำอะไรพิเรนกับเพื่อนๆแทนที่เราจะเสนอภาพให้มันดูรุนแรงจนเกินไปแล้วก็ทำภาพนี้เนี่ยให้มันดูสนุกสนานซะให้มันดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้เครียดจนเกินไปซึ่งไม่อย่างนั้นเราก็จะคงจะกดดันกับละครนี้มากอันนี้จึงเป็นฉากที่พยายามจะถ่ายทอดหรือใช้เทคนิคการเล่าเรื่องให้รู้สึกว่าสนุกและเดินเรื่องเร็วขึ้นเช่นเพื่อนวิ่งเข้ามาแล้วก็ลากไอ้จ่อยออกไปจากโรงเรียนเฮ้ยไปตีกันเว้ยก็ไปตีกันพอวิ่งเข้าไปในซอยก็โดนอีกฝ่ายนึงวิ่งไล่ออกมาแล้วก็ทุบไอ้เพื่อนที่มันบอกว่าเฮ้ยรักกันเดี๋ยวช่วยกันสุดท้ายก็ทิ้งเราไว้คนเดียวไปกันหมดอย่างเงี้ยครับมันก็จริงๆมันก็คือเรื่องจริงแต่ใช้วิธีเล่าเรื่องให้มันสนุกซะมันจะได้ไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะทำให้คนดูเครียดไปกับเราหรือว่ามีความกดดันเนี่ยมันจะมีให้เห็นในตอนต่อในฉากต่อๆไปอย่างแน่นอนจึงเล่าช่วงแรกๆของพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นให้ดูเป็นสนุกซะแล้วก็อีกฉากนึงที่ประทับใจมากก็คือภาพที่จ่อยเนี่ยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูซักเสื้อผ้าขณะที่แม่กลับมาก็เข้าใจว่าลูกสาวเป็นคนทำอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่เราเจอกันเป็นปกติอยู่แล้วล่ะแต่ความที่จ่อยเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กช่างพูดไม่ใช่เด็กฉอเลาะไม่ใช่เด็กที่ต้องมาประจบประแจงก็เลยไม่พูดอะไรเลยดีกว่าและอย่างน้อยมันก็ช่วยปกป้องพี่สาวเราไว้ด้วยแม่จะได้ไม่ต้องดุถ้าแม่มารู้ความจริงว่าพี่สาวไม่ได้เป็นคนทำอะไรเลยแล้วจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนเกเรเหมือนกันและอีกฉากหนึ่งที่มันดูแล้วเนี่ยมันสอนได้กับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มชนชั้นเลยก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายก็ย่อมปรากฏแก่คนรอบข้างย่อมปรากฏแก่โลกทั้งใบเหมือนกับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดและสุดท้ายเนี่ยพฤติกรรมของส้มก็ทำให้แม่ได้รู้ว่าส้มไม่ได้เป็นอย่างที่แม่เข้าใจเมื่อแม่ได้เปิดมุ้งขึ้นมาเข้าใจว่าลูกสาวคงจะนอนหลับแล้วปรากฏว่าไม่ใช่กลายเป็นหมอนข้างแล้วลูกสาวหายไปไหนและสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยว่าลูกสาวที่แม่เข้าใจว่าเป็นเด็กดีอยู่ในกรอบทำนู่นทำนี่อยู่แต่บ้านนอนแต่หัวค่ำก็มาปรากฏความจริงว่าลูกสาวเนี่ยแอบไปกับผู้ชายแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแสบๆอีกหลายอย่างสิ่งนี้ไม่ได้เอาเรื่องของน้องมาประจานหรือว่าเอามาทำให้อับอายแต่น้องก็ยินดีอยากจะเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้เรามาทำละครเนี่ยเพื่อที่จะเป็นภาพสะท้อนแล้วก็คอยเตือนคอยบอกน้องๆที่กำลังดูละครเนี่ยได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ครูหรือคนรอบข้างเขารู้เขาเห็นแล้วเมื่อเราทำไม่ดีหรือพลาดลงไปเนี่ยเมื่อเขามารู้ทีหลังเนี่ยมันแก้ไขไม่ทันครับคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือพ่อกับแม่นะครับแต่เมื่อมันพลาดไปจนยากที่จะช่วยเหลือยากที่จะทำให้มันกลับคืนมาเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปเหมือนอย่างส้มนี่จึงต้องบอกว่าขอบคุณน้องส้มที่ให้เรื่องราวดีๆนี้มาเป็นสื่อที่ใช้สอนน้องๆผู้หญิงอีกหลายคนให้คิดใหม่ให้ทำใหม่แล้วรีบปรับตัวแก้ไขก่อนที่จะสายไปมากกว่านี้ครับนี่พอที่แค่นี้แม่ไปพ่อไปเดี๋ยวนี้แม่พี่ต้องก็ท้องอยู่นะแม่นายก็บอกแม่ไปปัญหาของละครเรื่องนี้ก็คือการหาฉากที่จะใช้ทำเป็นบ้านของจ่อยซึ่งเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการทำงานค่อนข้างน้อยไม่กี่วันเพียงแค่2วันแต่ว่าฉากหรือว่าจำนวนที่เราจะต้องถ่ายทำเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้น
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจำเป็นจะต้องได้บ้านที่สามารถจัดเป็นฉากในละครแล้วเนี่ยได้หลายๆหลังด้วยกันถ้าจะเห็นในละครเนี่ยจะเห็นว่ามีปรากฏว่าเป็นบ้านของยายก็คือคุณยายของจ่อยที่เป็นบ้านหลังเก่าแล้วก็บ้านที่จ่อยอาศัยอยู่อันนี้ก็คือต้องใช้ถึง2หลังละแล้วก็ในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของห้องนอนมีที่ทำครัวมีสถานที่สำหรับปัดกวาดเช็ดถูในการที่จะทำครัวมีที่ล้างซักผ้าหรือว่ามีด้านหน้าบ้านที่เป็นหน้าบ้านที่ยายกับลุงเนี่ยจะต้องมาใส่บาตรในตอนเช้าในกิจกรรมในบ้านหลังเนี้ยจึงมีหลายอย่างมากทีมงานก็ของเราก็เลยต้องไปเสาะแสวงหาบ้านที่มันเป็นบ้านหลังเดียวแต่สามารถถ่ายได้หลายๆหลังหรือมีหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในละครเรื่องนี้ครับโชคดีเราไปได้บ้านหลังนึงครับที่มีหน้าบ้านและหลังบ้านที่แตกต่างกันเลยมีหน้าบ้านที่ติดกับถนนใหญ่ขณะที่หลังบ้านเป็นถนนเล็กๆติดกับทุ่งนาสามารถเซตเป็นฉากหน้าบ้านของคุณยายได้แล้วขณะที่หน้าบ้านเนี่ยก็ทำเป็นฉากบ้านของแม่ที่จ่อยสามารถมาซักผ้านี่ก็คือบ้านที่จ่อยไปอยู่กับแม่อีกหลังนึงแล้วในบ้านก็ยังสามารถทำเป็นกิจกรรมที่เป็นบ้านของยายเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ยังเป็นบ้านของจ่อยที่เป็นครัวทำอาหารมีหม้อมีจานชามแขวนอยู่วางอยู่แล้วก็ยังมีที่สำหรับให้ส้มนอนมีที่สำหรับเซตให้เป็นที่นอนของจ่อยที่เวลาไปอยู่กับยายเห็นไหมครับว่าในสถานที่เดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาย้ายจากอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็จะประหยัดเวลาในการทำงานแล้วทำให้ฉากที่มีอยู่จำนวนมากปริมาณมากในการถ่ายทำภายในวันนั้นเนี่ยซึ่งเราต้องถ่ายให้ได้ประมาณ30-40 ฉากเนี่ยก็จะเสร็จได้ตรงตามเวลาที่เราเซตไว้เราก็ได้บ้านหลังนี้ที่โอ้โหมีครบทุกอย่างเลยแต่โชคร้ายก็คือพอตกเย็นก่อนที่จะถ่ายทำในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็กลับไปเพื่อที่จะไปเซตไปบล็อกกันว่าเราจะถ่ายฉากที่หนึ่งมุมนี้จ่อยจะนอนตรงนี้แล้วซักผ้าตรงนี้ก็ปรากฏว่าคุณลุงมาบอกเราว่าลูกสาวไม่อนุญาตให้เราไปถ่ายแล้วคราวนี้เราก็ทีมงานเราทำไงดีล่ะครับก็มันก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงในเมื่อพรุ่งนี้จะถ่ายอยู่แล้วแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทีมงานนักแสดงดาราทุกคนที่เรานัดกันมาเป็นสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเดินทางมาตามแผนที่ที่เราแจกไปแล้วคือไม่ใช่เราไม่ได้มีการติดต่อท่าทามคอนเฟิร์มนะครับเราได้มีการพูดคุยมาตลอดแต่ยังไงไม่ทราบเหมือนกันในเย็นวันนี้ที่ลูกสาวของเขาไม่อยากให้ทีมงานมาถ่ายก็เลยมาทราบความจริงว่ามันอาจจะทำให้พ่อเนี่ยไม่ได้พักผ่อนในตอนกลางคืนหรือว่าแม่เนี่ยก็แก่แล้วอาจจะอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวทางเราก็เลยต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไปพักกับบ้านญาติที่อยู่ใกล้ๆก็เลยคุยกันตกลงกันได้แต่ก็เกือบจะไม่ได้เหมือนกันแล้วพอวันถ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ลืมคำนวณไปว่าบ้านไม้ที่คุณลุงคุณป้าอยู่อาศัยอยู่เนี่ยเขาอยู่กันตามลำพัง2คนซึ่งนานๆลูกสาวเขาจะกลับมาเยี่ยมทีเนี่ยมันเก่าแล้วมันก็ผุมากแต่ทีมงานของเราที่จะต้องขึ้นไปถ่ายแม้กระทั่งจะถ่ายแค่จ่อยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยซึ่งต้องมีไฟมีกล้องมีผู้กำกับมีผู้ช่วยมีเสื้อผ้าที่ต้องขึ้นไปเปลี่ยนเนี่ยเรียกว่าประชากรที่จะต้องขึ้นไปเหยียบแผ่นไม้บ้านของคุณลุงเนี่ยเกือบ10กว่าคนนะครับซึ่งไม้มันเก่ามากเราก็ต้องขึ้นไปอย่างเบาๆทำงานอย่างเงียบๆต้องคอยเขาเรียกว่าเวียนกันเช่นแบบอ้าวทีมไฟจะเซตทีมอื่นลงมาก่อนให้ไฟเซตให้เสร็จพอไฟเสร็จอ้าวทีมกล้องขึ้นไปตั้งกล้องตั้งเสร็จแล้วเรียกผู้กำกับขึ้นมาเอาพวกกล้องลงมาก่อนก็เรียกว่าค่อยๆทำงานกันทีละทีมถึงจะรอดพ้นมาได้ทำให้บ้านของคุณลุงไม่เกิดการเสียหายไม่งั้นเราคงต้องได้สร้างบ้านใหม่ให้ลุงแน่นอนเลยครับนี่ก็เป็น
ปัญหาหรือว่าเทคนิคที่เราทำงานในกองถ่ายเรื่องจ่อยนายแน่มากครับไปกูหยุดไปงานสำหรับนักแสดงละครฟื้นฟูศิลธรรมเรื่องจ่อยนายแน่มากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รวมสุดยอดของนักแสดงในเมืองไทยดาราในเมืองไทยมาร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องราวชีวิตและบุคคลรอบข้างของจ่อยเนี่ยได้สมบูรณ์มากครับไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากพี่แหม่มทิติมาที่พักงานวางงานจากการเป็นผู้จัดละครเนี่ยปลีกเวลามาอยู่กินนอนกับเราถึง2วันแล้วก็ยอมไม่แต่งหน้าฉันจะต้องไม่สวยไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องอะไรคือเป็นธรรมชาติที่สุดเรียกว่าพี่แหม่มเนี่ยโอ้โหทุ่มเทกับฉากของแม่จ่อยกับบทบาทของแม่จ่อยมากทำให้เราได้แม่จ่อยที่สมบูรณ์มากแล้วก็จริงแสนจริงเหลือเกินที่เวลาทำงานก็สะดวกสบายรวมไปถึงแม่ติ่งที่เล่นเป็นคุณยายของจ่อยเนี่ยครับแม่ติ่งเนี่ยขับรถมาจากขอนแก่นนะครับนี่อายุจะ70ปีแล้วเนี่ยขับรถมาจากขอนแก่นเพื่อที่จะมาเข้าร่วมเป็นนักแสดงในจ่อยใดแน่มากกับเราโอ้โหน่ารักมากแล้วก็แม่มีเวลาอยู่วันนึงแล้วเราก็เพิ่งมาทราบว่าแม่ติ่งเนี่ยท่านถือศีล8ท่านก็ไม่ทานข้าวเย็นคือกินได้แค่มื้อเที่ยงแล้วปรากฏว่าทีมงานก็ถ่ายทำเล่นถ่ายทำจนกระทั่งข้าวเที่ยงเราต้องไปกินกันเกือบบ่าย2โอ้โหเราก็มาทราบทีหลังก็ต้องแบบขอโทษขอขมาแม่ติ่งแล้วก็ใช้งานแม่ติ่งหนักมากแม่ก็ได้ทานข้าวเที่ยงตอนบ่าย2แล้วคุณผู้ชมลองนึกถึงว่าจากบ่าย2ไปจนถึง4ทุ่มที่แม่ติ่งจะต้องทำงานกับเราต่อเนี่ยก็ทานได้แต่น้ำปานะโอ้โหก็เรียกว่าแล้วก็ต้องขับรถกลับขอนแก่นด้วยระยะทางเกือบ400กว่าโลก็เกือบ6ชั่วโมงในคืนนั้นที่แม่จะต้องขับรถกลับเราก็ขอขอบพระคุณแม่ติ่งมากๆเป็นที่ซาบซึ้งแล้วก็เป็นความโอ้โหเรียกว่านี่ซื้อใจกันเลยใช้ใจร่วมใจเลยเรียกว่าละครเรื่องนี้ได้ใจจริงไม่ใช่เพียงเท่านี้ก็คือมีพี่เกมสันติที่มาแค่ฉากเดียวมาเป็นพ่อไอ้จ่อยที่ขี้เหล้าเมายาทะเลาะวิวาทโอ้โหแต่ทำให้กองถ่ายเรามีความสุขมากเรียกว่าได้รวมตัวของพี่ๆนักแสดงได้มาเจอกันในกองถ่ายของเรามีความสุขกันทุกคนทำละครตรงนี้ก็จะให้เกิดความรู้สึกที่พอใจเล็กๆว่ายังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่คิดอยากจะทำอะไรที่ดีๆให้กับโลกมนุษย์จะชีวิตประจำวันการคบเพื่อนหรือว่าการที่จะได้มีโอกาสเข้าไปทำบุญที่วัดหรืออะไรเงี้ยจะน้อยมากเด็กในศีล5ยังไม่รู้เลยก็มีรู้แต่ว่าฆ่าสัตว์สุราเมรยะที่เหลือก็ไม่รู้คนยุคใหม่ห่างหายจากสิ่งนี้ไปไม่รู้จักนะคะแล้วก็บางคนไม่รู้จักเลยคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักก็เลยอยากจะแบบว่ากลับมาสะกิดมาเตือนกันบ้างว่าสิ่งแรกในชีวิตนะคะพื้นฐานชีวิตของคนเราที่จะเกิดเป็นคนได้เนี่ยมันควรจะมีศีลธรรมประจำใจค่ะสิ่งประทับใจที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ซาบซึ้งและตราตรึงไปในความรู้สึกร่วมกันกับพวกเราทีมงานก็คือฉากวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้นแล้วให้แม่ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานซึ่งจะให้ลูกๆเนี่ยได้กราบเท้าแม่แล้วก็มอบมะลิมาลัยให้กับแม่ซึ่งฉากนี้เนี่ยมันเป็นความประทับใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ลูกตัวเล็กๆได้มีโอกาสกราบเท้าคุณแม่คุณพ่อเพื่อขอขมาโทษที่เราเคยทำให้ท่านได้เสียใจได้เสียน้ำตาว่าเราทำอะไรไม่ดีแต่มันยังมีอีกภาพหนึ่งภาพเล็กๆที่อบอุ่นแล้วก็บอกพวกเราเลยหลายคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ทำงานมีลูกมีเต้าแล้วเราลืมเพราะเรามัวแต่รอให้ลูกมากราบเราแต่เราต่างหากล่ะเคยได้กลับไปกราบพ่อกับแม่หรือยังนี่จึงเป็นภาพความประทับใจความซาบซึ้งเรียกว่าซาบซึ้งซ้อนของซ้อนของความซาบซึ้งเลยคือจ่อยได้กราบแม่ของตัวเองอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าฉันอยากจะกราบท่านฉันอยากจะบอกขอโทษท่านนะที่ฉันทำตัวไม่ดีขณะเดียวกันแม่จ่อยเมื่อเห็นลูกชายทำอย่างนั้นก็รู้สึกแบบข้างหลังฉันน่ะคือแม่ของฉันคือยายของไอ้จ่อยคือแม่ที่ฉันได้เคยมีปากเสียงกับท่านบ้างเคย
ทำไม่ดีกับท่านเหมือนกันกับเหมือนกับไอ้จ่อยที่มันทำกับฉันแม่ก็เลยได้มีโอกาสได้หันหลังกลับไปกราบเท้าแม่ของตัวเองมันก็เลยเป็นภาพแห่งความรักความอบอุ่นที่บอกคนดูได้ว่าไม่ว่าเราจะโตไปเท่าไหร่เราจะมีครอบครัวเราจะมีลูกแล้วก็ตามสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเลยก็คือได้หันกลับไปมองคุณพ่อคุณแม่ของเรายิ่งท่านแก่เฒ่าชราไปมากเนี่ยเรายิ่งต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ยิ่งต้องมอบความรักความกตัญญูกับท่านให้มากๆไม่ใช่เพียงแค่ทำแค่ตอนเด็กแล้วเมื่อโตก็เราก็ไม่ทำต้องขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้ให้ที่ท่านได้เมตตาตั้งชื่อละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องนี้เนี่ยให้มีชื่อว่าจ่อยนายแน่มากต้องบอกว่าทีมงานพวกเราปลื้มมากที่ได้ชื่อละครเรื่องนี้มาแล้วทำให้เราได้เห็นว่าหลวงพ่อท่านใส่ใจและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากและท่านก็ใช้เวลาหลายสิบปีที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับใจเด็กและเยาวชนที่เป็นพื้นฐานของชาติที่เป็นรากเมล็ดพันธุ์ที่จะไปงอกงามต่อไปในอนาคตของโลกจ่อยนายแน่มากจึงได้รับความเมตตาจากที่คุณหลวงพ่อดูแลและประคับประคองให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์แบบมากทีเดียวแล้วด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยจึงทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยได้พลิกชีวิตเดินทางถูกต้องได้เห็นทางสว่างได้เห็นหลักธรรมที่จะทำให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างงดงามและเป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลมีธรรมแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบของการเป็นคนที่มีทั้งวินัยเคารพอดทนแล้วเขาก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนดีที่สังคมและโลกต้องการไม่ต้องเริ่มจากที่ใครเริ่มจากที่ตัวเราก่อนอย่าอายที่จะทำความดีเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์คนสักวันสังคมจะยอมรับกับสิ่งดีๆที่เราได้ตั้งใจทำเสมอมาสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ